วันนี้มาเล่นเกมใหญ่ที่กัดช็อตนะครับเป็นเกม500มินิมัมบายอิน 50,000 ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมวันนี้เล่นไปประมาณ4ชั่วโมงครับมารีวิวแฮนด์กันเลยครับวันนี้เนี่ยที่ผมเล่นเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่สำหรับผมนะครับปกติผมก็จะไม่เล่นเกมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าดูไลน์อัพดูคนที่มาเล่นแล้วก็คิดว่าพอที่จะเล่นได้นะครับก็เลยเข้าไปเล่นครับแฮนด์แรกครับอันเดอร์เดอะกันคอลมาครับ early position เบ็ดมาที่ 2,000 เนี่ยผมมีคู่เอซครับอยู่ที่บัตเทิลจริงๆแล้วเนี่ยผมจะ3 bet แต่ว่าผมเนี่ยหยิบชิปผิดครับมันเลยกลายเป็นคอลเฉยๆครับผม small buy big buy แล้วก็อันเดอร์เดอะกันคอลมาครับฟลับมาเป็นแจ็ค85 rainbow ครับเช็คมาถึง early position เบ็ดออกมา 4,000 ครับผม raise ไปที่ 9,000โฟกับไปถึง early position call มาครับเทิร์นมาเป็น3 diamond ครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเซฟครับเขาเช็คครับผมตัดสินใจที่จะเช็คแล้วก็กะที่จะเล่นแค่ two street นะครับคือ flop กับ river มาเป็น6 space ครับเขาเช็คผมเบ็ด 14,000 แล้วเขาว่าโฟทิ้งไปครับผมแฮนต่อไปครับ early position เบ็ดออกมาที่ 1,500 ครับผมมี7กับ4 diamond ครับผม call ไปที่ high jack ครับ big blind call มา flop มาเป็น7 4 jack 2 space ครับผมเช็คมาถึงผมเบ็ด 2,500 ครับ Big Blind Call เพราะ Big Blind Call เนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีแจ็คนะครับearly position 4ครับเชิญมาเป็นแจ็ค Diamond ครับคราวนี้เขาเช็คอีกผมตัดสินใจเบ็ด 4,500 ครับถ้าเขาไม่มีแจ็คเนี่ยยังไงเขาก็ต้อง4อยู่แล้วครับเพราะว่า draw อะไรพวกนี้จะไม่ขอเบ็ดตรงเทิร์นตรงนี้เขาคอมาครับผมก็ค่อนข้างชัวร์ว่าเขาน่าจะมีแจ็คครับ River มาเป็น7เขาเบ็ดออกมา 7,000 นะผม4เขาก็ตอนหลังพอจบแฮนผมก็มาถามเขาครับก็เขาไม่ได้บอกครับแต่ก็คิดว่ายังไงก็มีแจ็คแล้วครับไปกันต่อครับ early position call มาครับ middle position เบ็ดออกมาที่ 2,000 ผม call ไปที่ high jack ด้วย ace jack off suit นะครับ big blind แล้วก็ early position call มา flop มาเป็น jack king 3-2 club ครับเช็คมาถึงผมตัดสินใจเช็คนะครับเชิญมาเป็น10ครับผมเช็คมาถึงผมอีกคราวนี้ผมเบ็ด 4,500 ครับ4กลับไปถึง early position call มาครับ river มาเป็น ace หัวใจคราวนี้เขาเบ็ดออกมา 10,000 ครับผมก็โฟอีกคือวันนี้เนี่ยมีแฮนด์อย่างนี้เยอะมากครับที่ผมเล่นไปถึงเทิร์นแล้วก็ริเวอร์มันมาเป็นไพ่ที่ผมจะต้องบังคับให้ตัวเองโฟนะครับมีหลายๆตาเยอะมากเลยจนมาถึงตานี้เนี่ยผมเสียไปประมาณ 20,000 แล้วครับผมตานี้ครับผมอยู่ที่ early position ผมมีคู่8ครับเบ็ดไปที่ 2,000 button call แล้วก็ small blind 3 เบ็ดไปที่ 7,000 ครับผม call button call ครับผม flop มาเป็น8 7 3 2 club ครับ small blind เบ็ดออกมา 7,000 ครับผม all in ที่ประมาณ 29,000 นะครับมันมี draw เยอะมากอยู่ตรงนั้นครับ call เฉยๆไม่ได้แน่นอน button ครับแทงยาวเลยครับแล้วสุดท้ายเขาก็ four ทิ้งไป small blind snap call มาครับเทิร์นมาเป็น jack club ก็กลัวๆนิดนึงครับแล้วก็ river มาเป็น 4ผมโชว์คู่8ไปเขาโชว์คู่7มาครับแล้วบัตเทิลครับเขาบอกว่าเขามี2กับ3คลับคือถ้าเขาคอมานี่คือโดนกินทั้งคู่ครับผมหลังจากแฮนด์นี้ครับก็เล่นขึ้นๆลงๆบวกลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะเลิกครับบวกประมาณ 20,000 ชิปครับผมยังไงก็อยู่ในฝั่งบวกก็แฮปปี้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับรันกู๊ดนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ
คิดดูดิมีซอยข้างวัดนะ